อะไรที่คุณต้องคิดให้จบก่อนจะหมดโควิด -19 สวัสดีค่ะครูพิมพ์ซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งการตลาดที่ทำให้คุณดังปังรวยวันนี้นะคะเราจะมาแชร์เรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะคุณจะเป็นนักการตลาดหรือคนทั่วไปที่คิดว่าหลังจบโควิด -19 คุณควรจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งคนครูพิมพ์อยากจะแชร์ให้ฟังนะคะว่าครูพิมพ์มีโอกาสได้คุยกับคนที่เขาอยู่ในช่วงวิกฤตมาแล้วถึง2ครั้งเป็นวิกฤตใหญ่ๆเป็นวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกนะคะซึ่งเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกหลังจากผ่านวิกฤตนั้นนะคะในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเขาเตรียมความพร้อมบางสิ่งบางอย่างและหลังจากจบวิกฤตเขากลับเติบโตขึ้นในธุรกิจของเขาแบบก้าวกระโดดฉะนั้นในตอนนี้ค่ะที่หลายๆคนกักตัวอยู่ที่บ้านสิ่งที่คุณต้องจำไว้เลยก็คือไม่ใช่การอยู่ที่บ้านดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงแล้วก็ไม่คิดอะไรเลยแต่เวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่คุณจะต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วซึ่งคำหนึ่งที่นักการตลาดเริ่มได้ยินอยู่ในโลกโซเชียลแล้วตอนนี้ก็คือคำว่า new normalหรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในช่วงนี้ที่เป็นพฤติกรรมรูปแบบใหม่จริงๆแล้วอย่างเรื่องของการ work from home หรือการที่ทำธุรกิจในรูปแบบของออนไลน์ 100% โดยไม่ต้องมีหน้าร้านเลยยังไงหลังจากนี้ในประเทศไทยอีก10ปีก็อาจจะกลายเป็นแบบนั้น 100% เลยแต่ด้วยความที่โควิด-19 มาเร่งปฏิกิริยาให้มันมาเร็วขึ้นค่ะและในเมื่อพฤติกรรมเหล่านี้มาเร็วขึ้นพฤติกรรมบางพฤติกรรมนะคะหลังจากจบโควิด-19ก็จะยังกลายเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคยังคงอยู่เขาเรียกว่าเป็น new normal หรือบางพฤติกรรมก็อาจจะกลับมาเป็นเหมือนที่เขาเคยเป็นแต่บางพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่เราหลายคนอาจจะไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์อาจจะชอบออกไปดูของไปช้อปปิ้งข้างนอกมากกว่าซึ่งครูพิมเองนะคะเป็นคนที่ช้อปปิ้งออนไลน์ในระดับหนึ่งนะแต่บางส่วนก็ชอบออกไปดูข้างนอกเหมือนกันแต่หลังจากที่เกิดโควิด-19เราจำเป็นที่ต้องอยู่ที่บ้านเท่านั้นเราก็เลยเริ่มต้นสั่งของออนไลน์มามากขึ้นแม้แต่การสั่งอาหารออนไลน์รุ่นคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะรู้สึกว่าการออกไปทานข้าวนอกบ้านมันรู้สึกที่จะดีกว่าแต่พอตอนนี้ที่ต้องสั่งอาหารมาทานที่บ้านความจำเป็นนั้นอาจจะกลายเป็นพฤติกรรมที่อยู่กับเขาหลังจบโควิดแล้วก็ยังคงเป็นแบบนั้นสินค้าบางสินค้าอาจจะเป็นสินค้าที่เขาไม่ต้องการอีกต่อไปแล้วหรือการใช้จะลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างสินค้าฟุ่มเฟือยเพราะอย่างครูพิมพ์เองเมื่อก่อนก็จะซื้อของพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราซื้อลดลงมากเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปจากบ้านด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากเนี้ยคนอาจจะต้องคิดมากขึ้นในเรื่องของการใช้จ่ายแล้วสินค้าบางสินค้าอย่างคอร์สการตลาดออนไลน์หรือคอร์สในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเรียนจากที่บ้านหรือระบบอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถทำให้ทำงานจากที่บ้านได้ยอดตอนนี้ทวีคูณขึ้นฉะนั้นคุณต้องคิดแล้วคุณจะทำอะไรเพิ่มอย่างประเทศจีนนะคะตอนนี้เริ่มผ่อนคลายนโยบายต่างๆแล้วนะคะอาม่าในประเทศจีนหรือคนที่สูงวัยในประเทศจีนตอนช่วงโควิด-19 เนี่ยตอนที่อยู่บ้านก็หันมาช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นและเขาก็คิดว่าการช้อปปิ้งออนไลน์มันสะดวกมากก็มีพฤติกรรมที่จะไม่กลับไปช้อปปิ้งจากข้างนอกอีกต่อไปแล้วบางอย่างก็จะสั่งมาแล้วก็รออยู่ที่บ้านเลยฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องคิดไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะเพราะถ้าโควิด-19 ไม่ใช่อีกแค่2เดือน3เดือนแล้วหายไปล่ะอาจจะกินเวลา6เดือนถึง1ปีเลยก็ได้หรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าคุณคิดว่าวันนี้คุณไม่มีหน้าร้านอีกต่อไปแล้วคุณจะทำยังไงที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุดบริการเขาให้ดีที่สุดนี่คือเรื่องที่คุณต้องคิดคุณต้องสังเกตไม่มีใครบอกคุณได้คุณต้องสังเกตค่ะว่าธุรกิจของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงพอธุรกิจบางธุรกิจ
ถูกระบบต่างๆนะคะหรือเรื่องของการทำในรูปแบบของออนไลน์ disruption จนมันหายไปจากโลกนี้แล้วและในช่วงโควิด -19 บางสิ่งบางอย่างก็กำลังจะหายไปและหลังจากจบโควิด -19 แล้วสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่กลับมาอีกเลยก็ได้แต่ธุรกิจบางธุรกิจมันอาจจะก้าวกระโดดแบบเจริญรุ่งเรืองขึ้นทันทีก็ได้โดยเฉพาะตอนนี้คุณน่าจะสังเกตเห็นว่ายอดขายในเรื่องของซีรีส์ออนไลน์หรือระบบในการช่วยเหลือในการทำงาน Work From Home สิ่งเหล่านี้หรืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มันมียอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนฉะนั้นในวิกฤตมีโอกาสที่ซ่อนอยู่ค่ะวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตฉันแบบแย่สุดๆเลยอะไรที่ไม่ทำให้เราตายมันจะทำให้เราโตค่ะวันนี้ถ้าคุณคิดให้จบค่ะว่าธุรกิจของคุณหลังจากโควิด -19 แล้วมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนถ้าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วคุณจะสนับสนุนหรือเขาเรียกว่ารับใช้ลูกค้าของคุณได้ยังไงให้เขาสะดวกสบายมากที่สุดนี่คือสิ่งที่ต้องคิดให้จบค่ะคุณจะเลือกเป็นเหมือนคนที่หลังจบโควิด -19 แล้วก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมๆหรือธุรกิจบางธุรกิจที่คุณทำอยู่มันอาจจะหายไปจากโลกนี้โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวหรือคุณจะเป็นคนคนนึงที่หลังจากผ่านวิกฤตแล้วคุณเติบโตอย่างก้าวกระโดดคุณเลือกเองได้ค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกเรื่องการตลาดเหล่านี้เพิ่มขึ้นค่ะว่าถ้าคุณคิดได้แล้วว่าเอ้ยพฤติกรรมผู้บริโภคกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงอะไรที่เขาไม่เคยทำวันนี้เขาก็จะมาทำแล้วหลังจากจบโควิด -19 เขาก็ยังคงมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่คุณจะทำให้การตลาดของคุณปังได้ยังไงสำเร็จได้ยังไงค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะครูพิมพ์ซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งค่ะ